ABM สวิสขวามือชาญชัยสธรรมรังสีพิกัด132ปอนด์วันนี้กล้องนภานี่ไม่ใช่เพิ่งจะลาสิกขามานะครับไปตัดผมทรงที่แหมขัดหูขัดตาหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้ใหญ่ของคณะก็เลยบอกว่าไปตัดใหม่ก็เลยโกนซะเลยครับให้มันดูดีหน่อยเพราะว่าถ้าไม่โกนเท่านี้เสียหายแน่ครับผมเรียกว่าทรงขัดใจแม่และหัวหน้าคณะกรรมการทรงศักดิ์เจริญพงษ์ท่านพลตรีเมธีธรรมรังสีครับหัวหน้าคณะของเงินเก่งน้ำเงินกับชันชัยสธรรมรังสีคู่นี้นี่ถ้าเอาเข็มขัดแชมเปี้ยนมารวมกันนี่7เส้นนะครับชันชัยสธรรมรังสีนี่เข็มขัด4เส้น2รุ่นครับ118และ126อย่างละ2รุ่นกองนภากางเกงแดงนี่122 126 130ปอนด์ครับเข็มขัด3เส้นเกือบไปแล้วแหมวันนี้กองนภานี่มาใหญ่เบิ่มเท่มเลยครับตัวใหญ่ก็เยอะเกินนี่คุณประเทืองทองผักแว่นกับเทรนเนอร์ของกางเกงแดงคนที่ไล่ให้กองนภากลับไปตัดผมใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วครับอายุอนามทั้งคู่นี่ไล่เลี่ยกันนะครับกองนภา26ชันชัย27โอ้โหแข้งซ้ายของกองนภานี่แรงเหลือเกินครับวันนี้มาใหญ่แล้วแข้งซ้ายแรงอีกต่างหากชันชัยนี่มวยโคราชนะครับปักช่องกางเกงแดงนี่กองนภามวยสุวรรณภูมิ101หว่างแข้งขึ้นมาผู้ชมให้ชันชัยกางเกงน้ำเงินครับได้เปรียบ 5-4 เพราะเร็วเหลือเกินแม้ถ้าหากว่าถอยหลังไปเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วนี่สุดยอดฝีมือในรุ่น118ปอนด์ก็คนนี้ครับเกณฑ์น้ำเงินชันชัยสธรรมรังสีโอ้ยโดนแข้งซ้ายกับเนื้อเหลือเกินกองนภานี่เวลาแกเตะซ้ายเนื้อนี่แหมเนื้อจริงๆครับลูกเร็วแล้วก็อยู่ที่ชันชัยแต่ว่าลูกหนักอยู่ที่กางเกงแดงครับกองนภาวางแข้งซ้ายทีหนึ่งเตะไม่โดนเตะขวาต่อยขวาไม่เข้าหมดยกที่2ดูภาพช้าแข้งซ้ายของกล้องนภาครับเนื้อจริงๆนี่ยังไม่เข้าครับลูกนี้ครับเนื้อเต็มโครงเลยครับดูครับเตะแล้วเอียงเลยครับกระดาษแขนบังไหล่บังครับยังเอียงประธานจปร.รุ่น7ครับเสเมธีธรรมรังสีนี่คุณเพชรน้อยมหานาคครับโปรโมเตอร์วันนี้แล้วก็เป็นผู้จัดการของกล้องนภาด้วยนะครับฉายาของกล้องนภาก็คือ The Exocé ครับก็เป็นขีปนาวุธที่เวียดนามใช้ยิงเรือของอังกฤษตอนทำสงครามฟอล์คแลนด์นะครับยกที่3ครับราคาพลิกกลับแล้วนะครับมาเป็นกางเกงแดงได้เปรียบ19วางแข้งลูกหนักนี่อยู่ที่กล้องนภาลูกเร็วอยู่ที่ชันชัยขยับดูครับซ้ายของกล้องนภานี่หนักแน่นเหลือเกินแล้ววันนี้โอ้โหทั้งสูงทั้งใหญ่โอ้โหดูครับเตะนี่ขนาดบังยังเอียงเลยครับขยับชันชัยเข้ายังไงครับวางแข้งไม่แรงกล้องนภาเลือกซะด้วยนะครับมวยคู่นี้เอ้าครับโดนคืนแข้งเหมือนกันดูครับเตะโดนไหล่ยังเอียงทั้งตัวเอาครับคืนดึงหน้าหลบมาได้วางแข้งผีบโอ้โหดูเตะแล้วคาด้วยครับแม่วันนี้แข้งซ้ายทำงานดีเหลือเกินนะครับ2แข้งคืน1แข้งโอ้โหดูครับเตะแล้วคาด้วยครับเตะไม่ให้โต้เลยครับคู่นี้นี่ค่าตัวสูงสุดของกองนภา 104,000 นะครับชันชัยสูงสุดตั้ง 108,000 ขยับกองนภาก็วนไปรอบๆครับโดนขวาทีไม่รีบร้อนครับมวยระดับเงินแสนนี่ไม่รีบร้อนมวยเด็กใหม่ๆนี่แหมพอเดินโดนแล้วโมโหก็ต้องวิ่งเข้าเอาคืนบางทีก็เสียเหลี่ยมเสียพลัมมวยเงินแสนนี่เขาไม่รีบร้อนดูครับขยับล่อหลอกทีบขยับจะเตะยังไม่ได้ครับทีบซะอีกทีหนึ่งผู้กองนภาในใจเย็นครับเตะขวาต่อยขวาไม่แรงทีบซะอีกทีเฉยๆครับไม่โมโหไม่โกรธครับวางแข้งปลายเท้าครับยึกยักยึกยักปลายเท้าแม่เตะทั้งบังบังครับกองนภานี่อดีตนักมวยทีมชาติไทยครับเหรียญเงิน4เกมนะครับชันชัยก็เข้าระบักโดนทีบเอียงไปเหมือนกัน
เล่นกันอาวุธยาวครับเป็นนอกข้างนอกถีบเอาไว้ถีบมาเป็นการถีบทำลายจังหวะครับวางแข้งอย่างหมดยกพอดีแม่พอหมดยก3นี่ผู้ชมให้กล้องนภาได้เปรียบถึง 5-1 ครับเพราะว่าดูแล้วนี่แม่ดูครับเตะแล้วคาไว้ครับไม่ให้โต้เลยครับดูครับโต้ไม่ทันเลยครับจังหวะที่โต้นั้นโดนแข้งคาหน้าท้องเอาไว้เตะไม่ได้ครับคืนมาก็เบาครับคืนมาเบาแต่คืนมานี่เต็มเนื้อดูครับคืนนั้นเบากว่าเห็นชัดเจนครับแล้วคาดูครับโต้ลำบากผู้ชมเห็นเนื้อแล้วเกินแหมใส่เมทีนี่บอกให้ยกบังแล้วโต้เลยบังแล้วโต้เลยนี่แหมคุณประเทืองทองผักแว่นครับบอกเน้นๆหน่อยแข้งซ้ายบอกกองนภาผู้ชมเห็นแหมได้ลูกใหญ่แล้วเนื้อหนักแน่นกว่าเยอะครับก็เลยให้กองนภาได้เปรียบไกลไปเลยครับ 5-1 เพราะว่าดูแล้วแหมชาญชัยวันนี้เนี่ยมาเล็กกว่าแล้วก็อาวุธเบากว่าเยอะเลยครับยืดเยื้อมากยกนี่จะไม่ไหวครับเอาละครับชาญชัยพยายามเดินสาวหมัดเตะขวาต่อยขวาชาญชัยนี่ไม่ใช่มวยเดินด้วยครับจริงๆแล้วเป็นมวยชกเกมรับแล้ววันนี้กล้องนภาบางทีก็ดึงจังหวะไม่เข้าซะด้วยครับแต่ปล้ำไม้ก็ลำบากครับเบ่งเข่าไม่เข้ากล้องนภาเกรงแขนครับไม่คว้าคอดูครับเหน็บเบาๆดูครับอย่างนี้ไม่ได้คะแนนต่างคนต่างได้ก็เจ้ากันไปกล้องนภาดันเอาไว้ดันจะวางแข้งครับดันแบบนี้นี่ครับดันให้อยู่ในวิถีแข้งพอดีครับต่างกำแพงหน้าเตะไม่เข้าแพ้เอาครับวางแข้งดูครับเตะหัวไหล่ในสะท้านชาญชัยวางแข้งไม่เข้าเอาคว้าคอไม่ได้ครับกองนภาเกรงแขนเอาให้แขนเดียวครับคว้าได้แขนเดียวก็ตีลำบากอีกดูครับเกรงแขนเอาไว้นักมวยไทยนี่กำลังแขนนี่สำคัญนะครับขืนแข้งเตะแล้วคาด้วยครับเบาเหลือเกินครับชาญชัยเดินเหมือนกันแต่ว่าอาวุธมันไม่เข้าครับดันเอาไว้หวังดอกนี้เต็มชายโครงแล้วครับเนื้อกว่าครับแม่วันนี้กล้องนภาในชกนิ่มเลยนะครับเพราะว่ามวยจังหวะฝีมือแล้วก็อาวุธไม่แรงนี่แห่กล้องนภาบอกชอบแต่ถ้าหากว่าปล้ำพัดตีเข่าแบบเป๊ปซี่นี่ไม่ไหวครับรุนแรงเกินไปหายใจไม่ทันดูครับเตะแล้วขาครับเตะแล้วขาไม่ให้คืนเลยครับดูครับเห็นแก่ตัวจริงๆดูครับทำไม่ได้ครับเตะแล้วขาแบบนี้นี่คุณพ่อของชาญชัยครับคุณสนั่นคงกระพันก็มาลุ้นลูกชายอยู่ข้างเวทีลำบากครับโอ้โหหนักกว่าเหลือเกินครับแล้วกล้องนภาในชกมวยละเอียดด้วยครับไม่เร่งไม่รีบครับน้ำไม่เอาเลยครับเอาแต่เนื้อชาญชัยก็เข้าลำบากครับเดินไปก็แหมเจอแต่อาวุธเหมือนกับถอดเกลือเตะแม่นครับยิงเตะยิงเจ็บลายยกที่4แล้วหมดยกครับไปเลยครับ31มวยรูปนี้นี่เซียนอ่านว่าแหมแพ้ยากซะแล้วครับว่าใหญ่กว่าหนักกว่าดูครับเตะแหวกกาดเข้าไปเลยนะครับชันชัยคืนก็ปลายเท้าครับเพชรน้อยมหาหน้าก็บอกให้ลองบ้างทำท่าเหมือนจะเตะซ้ายแต่ว่าเปลี่ยนเป็นผีบคู่ต่อสู้จะได้เสียหลักเสียจังหวะยกสุดท้ายครับกางเกงแดงได้เปรียบ31ขึ้นมายก1กางเกงน้ำเงินได้เปรียบ54ครับแหมถ้าปล้ำฟัดอย่างนี้ก็ไล่ลำบากแล้วครับปล้ำมากรรมการทรงศักดิ์บอกล้มแล้วห้ามซ้ำกรรมการทรงศักดิ์นี่กรรมการปริญญาโทนะครับจากจุฬาเป็นกีฬาเก่งหลายอย่างครับตัดสินวอลเลย์บอลระดับโลกได้ด้วยนะครับนี่เรียกว่ามีใบอนุญาตให้ตัดสินระดับโลกได้เมืองไทยนี่มีไม่กี่รายครับชันชัยก็เดินเพื่อไม่ให้คนลำ
ำหนิว่าแหมไม่สู้เลยท้อแท้ครับบางครั้งมวยนี่เซียนก็บอกว่าแพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าหัวใจต้องเต็มร้อยครับประเภทแพ้แล้วแหมหัวใจแบบที่เขาเรียกใจมดอย่างเงี้ยแหมเซียนโกรธมากเสียเงินไม่ว่าอย่าเสียใจว่ากันอย่างนั้นโอ้โหแข้งซ้ายเต็มทรงอกครับชันชายก็แหมเตะเปาะแปะเปาะแปะแบบอาวุธแบบนี้นี่เรียกว่าเตะสุนัขไม่ร้องซะแล้วครับดูครับเบาเหลือเกินโดนหมัดซ้ายสวนไปอีกเสียงปีกลองก็เชิดแล้วเอาครับรู้กันแล้วครับว่าแพ้กันแล้วเอาไว้ไฟต่อไปดีกว่าครับอย่าทำร้ายกันให้รุนแรงไปกว่านี้อาชีพเดียวกันหมดยกครับก็มวยรุ่นราวคราวเดียวกันครับไม่ต้องมีการหวัดดีขอโทษกันก็ไม่มีราคาครับจบยกสุดท้ายก้องนภาก็ไปขอโทษขอโพยหัวหน้าคณะของชันชัยคือเสเวทีธรรมรังสีรับใบให้คะแนนด้านสุดท้ายก็ก้องนภา BM Service หรือว่าวัชรวิทย์เดิมนั่นแหละครับขาดลอย